ก็คือว่าในการเคลื่อนไหวของตะวันแบมในการเรียกร้องเรื่องสิทธิในการประกันตัวให้กับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันก็จะมีการเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวให้กับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มที่รณรงค์เรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือยกเลิก112หรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ย่อมเป็นสิ่งที่ประชาชนทำได้ซึ่งตอนนี้ผู้ต้องขังทั้งหมดแทบจะทั้งหมดเลยที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วซึ่งก็อาจจะต้องยอมรับว่าน่าจะเป็นผลงานการเรียกร้องนะเป็นผลจากแรงกดดันจากการเรียกร้องอดอาหารเรียกร้องของตะวันแล้วก็แบมคราวนี้ก็คือว่าแต่ว่าที่ตะวันแบมเนี่ยเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวเนี่ยไม่ได้เรียกร้องสิทธิในการประกันตัวให้กับพวกผู้ต้องหาในคดี112ในคดีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเท่านั้นแต่ว่าแบบตะวันเรียกร้องให้กลุ่มผู้ต้องหาในคดีทะลุแก๊สหรือว่าพวกกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่ามีการครอบครองระเบิดมีการใช้ระเบิดปิงปองระเบิดขวดอะไรพวกนี้ในที่สาธารณะมีการพกพามีการนำมาใช้ปาใส่เจ้าหน้าที่รัฐอะไรพวกนี้ถามว่าทำไมถึงคิดว่าจำเป็นที่จะต้องให้สิทธิในการประกันตัวเกี่ยวกับคนพวกนี้คนกลุ่มนี้จริงๆก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าต่อให้ไม่ใช่ผู้ต้องขังทางการเมืองจำเลยทางการเมืองหรือนักโทษทางการเมืองเนี่ยคือสิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับอยู่แล้วซึ่งมันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา29แล้วpresumption of innocence เนี่ยมันชัดเจนมากแต่ว่าในทางปฏิบัติของศาลเนี่ยทุกวันนี้มันกลายเป็น presumption of guilt ซึ่งมันกลับกรอกกันมากกับในทางที่มันควรจะเป็นตามรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนเอาไว้อะค่ะซึ่งถ้าให้พูดให้ทุกคนเข้าใจในหลักการที่พวกเราเรียกร้องอยู่จริงๆแล้วเราไม่ได้เรียกร้องแค่สำหรับคนที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองเท่านั้นในเรื่องของสิทธิของการประกันตัวที่ทุกคนควรจะได้รับไม่ใช่แค่ว่าเราเรียกร้องว่าเพื่อนของเราที่ออกไปเรียกร้องทางการเมืองหรือว่าออกไป เรียกร้องเรื่องปากท้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเป็นเพื่อนของเราเท่านั้นที่จะต้องได้รับสิทธิในการประกันตัวแต่ทุกๆคนควรจะได้รับสิทธินี้เท่ากันทุกคนล้วนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในจุดนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการออกมาเรียกร้องเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากให้มองคนที่ออกไปเรียกร้องอะค่ะคือเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันมันจะไม่เหมือนกันก็ตามแต่ตราบใดที่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันพวกเราเป็นเพื่อนกันหมดเราจะไม่ทิ้งกันแน่นอนเราต้องเรียกร้องให้เพื่อนของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แค่สำหรับคนที่ต้องโดน112เท่านั้นหรือว่าคนที่ออกมาต่อสู้ในแนวทางแบบนี้เท่านั้นนะเราถึงจะเรียกร้องให้คุณไม่ใช่แต่ว่าไม่ว่าคุณจะออกมาแบบไหนก็ตามแต่ว่าคุณมีอุดมการณ์เหมือนกับเราอ่ะเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยเหลือกันแล้วเราจะไม่ปล่อยให้คุณต้องแบบว่าเดียวดายอยู่ในคุกแน่นอนแล้วก็อยากให้เพื่อนๆข้างในหรือว่าคนที่รู้จักกับเพื่อนๆข้างในรู้ว่าพวกเรามีพวกเราอยู่นะแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยที่ไม่ลืมพวกเขาแน่นอนแล้วก็เรายังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราจะสู้เพื่อพวกเขาแล้วก็สู้เพื่อทุกคนให้ทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายเหมือนกันแบมกับตะวันเนี่ยก็คือการอดอาหารอดน้ำประท้วงเนี่ยก็คือเป็นการต่อสู้โดยใช้ยึดหลักแนวทางที่เรียกว่าสันติวิธีใช่ไหมแต่ว่าขณะเดียวกันเพื่อนอีกกลุ่มนึงเนี่ยสู้เขาก็สู้แบบของเขาก็คือสู้แบบว่าใช้อาจจะเรียกว่าอาวุธก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำกันขึ้นมาเนี่ยระเบิดปิงปองประทัดยักษ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันดูเป็นความรุนแรงในสายตาคนทั่วไปอ่ะคราวนี้สันติวิธีความรุนแรงมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับอยู่ตรงข้ามกันในสังคมไทยอ่ะอันนี้คิดเห็นยังไงอ่ะจริงๆคำว่าสันติวิธีอ่ะของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะบางคนคำว่าสันติวิธีแค่ลาดสีสันสีบางคนบอกว่านี่คือรุนแรงอ่ะแต่ว่ามันรุนแรงยังไงล่ะใครเจ็บมีใครบาดเจ็บเพราะการสาดสีหรือเปล่าคุณแค่กลับบ้านไปอาบน้ำล้างตัวสะอาดละแต่ว่าคนที่โดนยิงล่ะประชาชนที่โดนยิงเด็กที่ตายไปลุงที่ตายไปเพราะว่ากระสุนยางเขาไม่สามารถกลับบ้านไปอาบน้ำล้างแล้วก็กลับมามีชีวิตเหมือนคุณได้นะเขาตายไปแล้วแต่ว่าคุณแค่โดนสาดสีตำรวจแค่โดนสาดสีกูรุนแรงมากจะไปทำเขาทำไมเสื้อเขาแพงนะเดี๋ยวเขาต้องใช้เงินตัวเองไปซื้อแล้วยังไงชีวิต
กับเสื้อผ้าของตำรวจคนนั้นที่ชีวิตซื้อกลับคืนมาไม่ได้ค่ะแต่เสื้อผ้าตำรวจเขาเอาเงินซื้อใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็คำว่าสันติวิธีคำว่าสันติวิธีของแต่ละคนคำว่าสันติวิธีของแต่ละคนที่มันคงไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าในมุมมองของตัวหนูเองเนี่ยรู้สึกว่าอย่างเช่นทะลุแก๊สเนี่ยเขายิงปุ๊ไปมันไม่ได้มีใครบาดเจ็บนะเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าเนี่ยคือสันติวิธีสำหรับหนูอยู่แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนจะนิยามความหมายของคำว่าสันติวิธีว่าอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นหนูมองว่าเขาก็ออกมาเรียกร้องเรื่องเดียวกับเราเราตราบใดที่เขาไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาไม่ได้เอาปืนไปยิงตำรวจตายเขาไม่ได้เอากระสุนยางไปยิงจนตำรวจตายเหมือนน้องมาลิศเขาไม่ได้ฉีดน้ำที่ผสมแก๊สใส่จนคนต้องเกือบตายไปไม่รู้กี่คนแล้วก็แบบบาดเจ็บกันมากเขาไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ว่าเขาใช้ปุ๊จุดบางคนส่วนใหญ่ก็จุดแบบไม่แทบไม่ได้โดนใครด้วยซ้ำอะค่ะโอเคอาจจะมีคนบาดเจ็บบ้างจากการโดนแบบสะเก็ดผู้หรืออะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าบอกว่าสิ่งที่อยากให้มองไปเหมือนกันก็คือสิ่งที่ตำรวจทำกับประชาชนด้วยอยากให้คุณเน้นด่าไปที่ตำรวจเหมือนกันไปที่ตำรวจมากกว่าด้วยซ้ำเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ควรทำกับพวกเราและถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นกับประชาชนก่อนคนกลุ่มนี้จะออกมาหรือเปล่าแล้วถ้ารัฐบาลบริหารประเทศชาติดีตั้งแต่แรกโดยที่เขาไม่ต้องมาเจอความเหลื่อมล้ำหรือว่าประสบปัญหาอะไรอย่างนี้ตั้งแต่แรกเขาจะออกมาหรือเปล่าเขาจะออกมายิงโค้ดอย่างนี้ใส่ใครหรือเปล่าอยู่คนจะมาปาระเบิดใส่ตำรวจมั่วซั่วเลยโดยที่มันก็แทบจะไม่มีค่ะนึกออกไหมซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าโครงสร้างประเทศมันดีตั้งแต่แรกถ้าตำรวจทำตามกฎหมายจริงๆตั้งแต่แรกเขาคงไม่ออกมาแบบนี้แล้วก็คงไม่ถูกขังทุกวันนี้ที่เขาต้องโดนกดขี่และกดทับไปโดยตลอดแบมคิดยังไงอันนี้หนูไม่ได้เปรียบเทียบเคสทะลุแก๊สแต่ว่าสำหรับหนูต่อให้เรายิงกระสุนยางใส่ตำรวจจนตำรวจตายหนูว่าสันติวิธีเพราะเผด็จการมันทำกับประชาชนมากกว่านี้อีกหนูมองว่าเลือดต้องแลกด้วยเลือดทำไมเขายิงพ่อเราพ่อเราตายเราก็มีพ่อนี่คือสันติวิธีที่เราจะยิงเขากลับแล้วเขาก็สูญเสียครอบครัวเขาเหมือนกันคุณจะมาบอกว่าคุณยิงตำรวจกลับแล้วตำรวจตายคุณรุนแรงคุณยิงผู้ใส่ตำรวจรุนแรงไม่หนูมองว่า เขารับใช้คำสั่งนายแล้วไงเขาจะบอกผมก็แค่ทำตามหน้าที่ผมมีลูกมีเมียแล้วประชาชนเขาไม่มีครอบครัวไม่มีลูกมีเมียหรอกหนูก็แค่คิดในมุมของว่าเพราะคุณทำอะไรคุณต้องได้สิ่งนั้นแล้วถ้าคุณไม่กล้าที่จะออกมายืนยันสิทธิ์ของคุณว่าสิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งที่ผิดนะสิ่งนี้คือสิ่งที่มีอยู่ที่ทำกับประชาชนคุณเท่ากับเป็นลิ้วล้อและเป็นวงจรอุบาทของระบบเผด็จการเนี่ยแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวใช่ไหมใช่ค่ะแค่ยกตัวอย่างเป็นแค่ตัวอย่างใช่คราวนี้ก็คิดว่าตอนนี้ก็คือว่าหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านใช่ไหมแล้วก็การต่อสู้ผมคิดว่าตอนนี้ก็คือว่าได้ผลคิดว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจไหมที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยแบบสู้มันก็มีคนได้สิทธิ์ประกันตัวมาแม้ว่าจะไม่มีการบอกชัดอย่างเป็นทางการว่าได้สิทธิ์ประกันตัวมาเพราะว่าการแรงกดดันจากการอดอาหารของเราเนี่ยแต่ก็เพื่อนเราจำนวนหนึ่งจำนวนมากทีเดียวก็ได้ประกันตัวมาในช่วงที่เราทำการเคลื่อนไหวโดยการอดอาหารประท้วงคราวนี้คิดว่าพอโอเคไหมพอใจไหมคือจะใช้คำว่าพอใจก็คงไม่ได้เพราะทุกยังมีคนยังมีเพื่อนเราอยู่ข้างในแล้วก็ในระหว่างที่เราพักรักษาตัวก็ยังคงมีคน
โดนจับเข้าไปมีได้ประกันออกมาบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มองว่าเขาไม่ควรโดนเข้าไปตั้งแต่แรกด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ควรโดนคดีตั้งแต่แรกด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นก็คงไม่อยากใช้คำว่าพอใจเพราะว่าตราบใดที่ยังมีคนโดนจับเข้าไปตราบใดที่ยังมีกฎหมายปิดปากอยู่แล้วก็ตราบใดที่ความยุติธรรมมันยังไม่เป็นความยุติธรรมจริงก็คงต้องบอกว่าการต่อสู้มันยังไม่จบแน่ๆหลายคนเหนื่อยก็พักตัวไปหลายคนก็ถูกกฎหมายปิดปากจำกัดการเคลื่อนไหวทำให้ต้องเปลี่ยนบทบาทในการต่อสู้ไปในระนาบอื่นในมิติอื่นแต่ว่ากับตะวันกับแบมเนี่ยคิดว่าจะพักใช้เวลาพักนานไหมในการเคลื่อนไหวในการที่จะกลับมาเคลื่อนไหวใหม่หรือว่าคิดว่าจะเปลี่ยนบทบาทไปทำการเคลื่อนไหวในด้านอื่นหรือว่าอะไรพวกนี้คิดว่ายังไงจริงๆรู้สึกว่าอยากจะไปต่ออยู่ตลอดเลยหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าจิตใจสภาพร่างกายไม่รู้ไหวไหมนะคะคือด้วยความที่มันไม่ได้ออกไปหรือเดินไกลหรืออะไรเราไม่รู้ว่าตอนว่าถ้าออกไปเดินไกลว่าทำอะไรสักอย่างที่มันหนักๆมันจะไหวไหมแต่ว่าจิตใจอ่ะเรารู้ว่ามันไหวอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ที่เราผ่านมาได้ตลอดระยะเวลาที่เราอดอาหารมาเนี่ยคือถ้าใจมันไม่สู้อ่ะหนูรู้สึกว่ามันคงไปนานแล้วล่ะแต่เราที่เราสู้มาได้จนถึงวันนี้มันเป็นเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรอยู่มันเลยรู้สึกอดทนมาได้จนถึงวันนี้ที่เรารักษาตัวแล้วพร้อมที่จะลุยต่อแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราต้องบอกว่าเราพร้อมลุยตั้งแต่ณวินาทีนี้เลยค่ะแบมแล้วครับเหมือนกันค่ะก็คือตอนที่ร่างกายมันย่ำแย่มากเหลือเกินเราก็รู้สึกได้แหละแต่ว่าทำไมใจมันยังบอกว่ายังไปต่อได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าใจเรามันยังไหวยังสู้อยู่คิดว่าเราก็คงเจอกันค่ะ